จ้าน้อยเจ้าเป็นถึงราชบุตรเจ้าอุปราชจะยะอันใดตามใจตัวเก่าบ่ได้เน้อแม่หันใจในความฮักของลูกแต่ลูกจะต้องส่งมาเมียปิกเมืองนางที่รวยที่สุดโหมาเมียไอ้มาวินเจ้าไอ้มาวินฮู้ก่อตั้งแต่เขาอยู่ในเซนต์แพทริกนะมีก็เรื่องกฎระเบียบตำรับตำราสะปะอย่างเฮาละก้ายใจแต้เฮานะเฮาแค่ออกมาเปิดหูเปิดตาพอบ้านพอเมืองจะอี้ละแต่ไอ้มาวินไปเดียวเรื่องนี้ไปเล่าให้ปอเลี้ยงฟังเนอะเจ้าไอ้มอวินเจ้าตีท่านเป็นลุมพออย่างกันนะไอ้มอวินลองไปพอกับเขากำลังเจ้าคนมึงพอแม่ก้าไข่บุรีกับเจ้าคนว่าแม่ก้าไข่บุรีคนเนี้ยงามขนาดเลยกูใจมึงเนี้ยเลยบุ้งกันจีประเจ้าปุรีเซเลวันนี้ผู้พี่ได้หอมสูตรกลิ่นให้จื่นใจสักหน่อยได้กับเจ้าข้าแต่พระธาตุเจ้ามาละแมงอันเป็นที่สักการะสูงสุดข้าเจ้าน้อยสุขเกษมขอฮื้อกำมั่นสาบานต่อหน้าพระธาตุเจ้าว่าข้าจะฮักมะเมี่ยไปจนกว่าข้าจะสิ้นชีวิตหากวันใดข้าผิดกรรมนั้นขอฮื้ออย่าได้มีอายุยืนยาวข้าแต่องค์พระธาตุใจตาหลานตีปกเกล้าห่มหัวลูกมาแต่น้อยลูกขอเพื่อคำสาบานว่าจะฮักเจ้าน้อยไปจนวันตายหากวันใดที่ลูกผิดคำสาบานขอให้ลูกมีอันเป็นไปเจ้าน้อยมาก็ดีแล้วเมื่อเดือนก่อนข้าเจ้าได้แจ้งไปยังเจ้าอุปราชแล้วว่าเจ้าน้อยได้เรียนจบแล้ววันนี้ท่านก็คือคนมาแจ้งว่าแฮมบ่เมินจะฮือท้าวบุญสูงมาฮับเจ้าน้อยปิกเจียงใหม่เจ้าน้อยแล้วเรื่องมาเมียเจ้าน้อยได้แจ้งไปยังเจ้าอุปราชละกาเจ้าน้อยจะยะอย่างไรกันนางเขามีหนตังของเขาแล้วเขาจะบอกเจ้าปอกคนเดียวเ
ลูกเรากำลังจะปิดกลับมาเจ้าเจ้าพ่อดีใจหลายเจ้าอุปราชเจ้าน้อยกลับมาแล้วเจ้ามามะเจ้าน้อยนะที่แม่ฮับหวานที่แม่จื่นใจเลยเจ้าแม่กระเตื้องหาลูกอนาเอ้ยต่อไปก็จะได้ช่วยพ่อเจ้าช่วยพ่อดูแลบ้านเมืองเฮาต่อไปเน้อเจ้าน้อยแม่มีข่าวดีจะบอกจะบอกกับเจ้าแม่ได้มั่นหมายให้ลูกไว้กับเจ้าบัวนวลซึ่งเป็นธิดาของเจ้าลุงสุริยะวงศ์จะบอกกับเจ้าแม่หันว่าบ่มีไผที่จะเหมาะสมกับลูกเต้ากับเจ้าบัวนวลแห่มแล้วเพราะว่าเจ้าบัวนวลเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติแม่อยากให้เจ้าได้ครองคู่กับเจ้าบัวนวลพอเจ้าพ่อแม่ใดเจ้าเจ้าพ่อก็หันตัวแล้วเจ้าพี่จะย้ายอย่างใดต่อไปเจ้าพี่ว่าจะได้พี่ก็จะต้องบอกให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ได้รู้ความจริงว่าพี่กับมัมมี่ฮักกันพี่เชื่อว่าเจ้าพ่อกับเจ้าแม่จะต้องหันใจในความฮักของเขาพ่อเขาลงมาด้วยเรื่องใดกับเจ้าเจ้าน้อยลูกฮูอยู่แล้วแม่นก่อเพราะเรื่องที่เจ้าน้อยพาแม่หญิงม่านพม่าเข้ามาอยู่ในกรุงโตยเปิ้นฮูกันไปถึงกรุงหลวงแล้วเจ้าน้อยเจ้าเป็นถึงราชบุตรเจ้าอุปราชจะยะอันใดตามใจตัวเก่าบ่ได้เน้อในภายหน้าลูกก็จะขึ้นเป็นเจ้าหลวงสืบต่อจากพ่อถ้าลูกมีเมียเป็นพม่ามันจะบ่เป็นเรื่องดีกับเชียงใหม่เฮาเน้อแต่มะเมี่ยเป็นคนดีลูกฮักมะเมี่ยเฮาสองคนสัญญากันไว้ว่าเฮาจะฮักกันจนวันตายเจ้าเจ้าป้อเจ้าน้อยฟังแม่ก่อนนะลูกถ้าเรื่องนี้ลูกไปถึงป่อเจ้าอินทวรรสและเสด็จพระราชยาผู้เป็นเจ้าอาของลูกเฮาจะเยียจะใดแม่หันใจในความฮักของลูกแต่ลูกจะต้องส่งมาเนี่ยปิกไปเมืองนางฮื้อเวยที่สุดเจ้าน้อยเจ้าต้องยอมรับหูความเจ็บปวดของเจ้าเพื่อแลกกับความยินดีของแผ่นดินโหมาเนี่ยเจ้าปี้มาในวันนี้น้องยินดีที่ได้เป็นกู้มั่นกู้หมายกับเจ้าปี้น้องเฝ้ารอวันที่เจ้าปี้จะปิ๊กคืนมาเพื่อจัดการงานแต่งกับน้องแต่พอเจ้าปี้ปิ๊กมาเจ้าปี้ก็เอาเมียพม่าปิ๊กมาตอยแต่เจ้าบนวลปี้กับมะมี่ฮักกันเขาสาบานต่อพระท่านมะละแมงว่าเขาจะฮักกันจนวันตายปี่ไม่ได้ตั้งใจมาจุหลอกน้องเนอะเจ้าเอาเตอะถ้าเรื่องมันเป็นอย่างที่เจ้าปี่ว่ามาแต้น้องก็หันใจเจ้าปี่นะเจ้าที่แต้แล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ความคิดของเจ้าปี่หรอกเพราะเจ้าป้าเปิ้นมาม่านน้องไว้ตั้งแต่เจ้าปี่ไปเมืองมาละแมงขึ้นแล้วถ้าเขาสองแต่งงานกันน้องก็ต้องมาเป็นเมียเจ้าปี่ห่วงกับนี่หญิงสาวพม่าไผ่หูเข้าเปิ้นก็จะดูแคลนได้แล้วน้องจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนน้องเป็นถึงเจ้าหญิงเวียงเจียงใหม่นะเจ้าที
่น้องเจอเจ้าปีมาในวันนี้ก็เพื่อจะขอยกเลิกการมั่นหมายของเฮาสองจะได้บ่ต้องเป็นตี้คุณข้องหมางใจกับตี้สองฝ่ายเจ้าบุญนวลพี่ขอบใจเจ้าแต่ที่หันใจในความฮักของปีกับมัมเนี่ยวันนี้ปีได้หันแล้วว่ากำร่ำลือถึงความงามของเจ้าบัวนวลมาได้แม้เศษเสี้ยวถึงความงามของหัวใจจากเจ้าเลยเจ้าน้องของพี่มัมเมียมัมเมียเปิดประตูเข้าครับเจ้าแม่เป็นว่าจะได้พ้องเจ้าเจ้าป่อเจ้าป่อเป็นบอกให้ส่งหม่อมเนี่ยปิดเมืองมะละแมงให้ไวที่สุดถ้าบ้านเดียวเขาจะเดือดร้อนหม่อมเนี่ยพี่บ่อยางให้เจ้าไปเลยแต่พี่ขัดกรรมเจ้าป่อบ่ได้เจ้าปีห้องจะย้ายยังไงดีเจ้าแล้วปีจะอยู่จะได้ถ้าไม่มีมะเมียฮะเจ้าปีต้องอยู่ต่อเจ้าปีต้องอยู่เพื่อบ้านเมืองอยู่เพื่อมะเมียแต่วันใดที่มะเมียจากไปมะเมียจะไม่ยอมพักผ่อนอีกเลยเจ้ามะเมียเจ้าต้องรอปีแน่แต่มาเมื่อปีจะไปหาเจ้าปิ๊กมาแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันดังคำสาบานนะแม่จะรอจนกว่าเจ้าปีจะมาหานะเจ้าเป็นว่างามล้ำงามเหลือเปิงกับเจ้าน้อยขนาดเปิงได้อย่างใดเป็นมั่งเป็นเมงหันว่าตามเจ้าหลวงสร้างให้ตามเจ้าอุปราชขจัยจัดการก่อนที่เรื่องจะไปถึงเมืองสยามเจ้าอุปราชก็เลยฟั่งส่งปิกเมืองมาตะเมงจะได้สู่หันหันแล้วนะหันพี่ไปย้างให้เจ้าไปเลยจะไปจะไปเพียต้องไปแล้วนะเจ้ามึงเนี้ยเจ้าต้องรอปีนะแต่เหมือนพี่จะไปห้ามเจ้ามาอยู่ด้วยกันนั่นคำสาบานที่เขาฮือไว้ต่อหน้าพระธาตุมะละแมงว่าเขาจะฮักกันจนตายฮักไผ่ทรยศต่อฮักนั้นขอฮือจะได้มีอายุยืนยาวต่อไปโหมันเนี่ยมันเจ้าจะย่าอย่างขอฮือมันเนี่ยได้กราบบังคมทูลลาจะพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะเจ้าหม่อมเนี่ยหม่อมเนี่ยจะเก็บไว้ให้ดีๆนะแผนพวกนี้แผนตัวเขาแล้วเขาจะไปหาหม่อมเนี่ยนะมันเนี่ย
หลังจากนั้นเจ้าน้อยสุกเกษมเดินทางเข้าบางกอกเพื่อรับราชการและแต่งงานกับเจ้าบัวชุมณเชียงใหม่ข้าหลวงของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าน้อยสุขเกษมอยู่ด้วยความทุกข์ระทมตลอดเวลาเอาแต่ดื่มเหล้าด้วยความตรอมใจจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าน้อยได้หับห่อผ้าสีขาวพอเปิดออกมาเจ้าน้อยก็ถึงกับร่ำให้ที่หันแหวนวงหนึ่งพร้อมจดหมายชาตินี้บุญวาสนาประเติมกันหากมีชาติหน้าฉันใดขอให้มะเมียได้หักเจ้าน้อยและได้อยู่คู่กับเจ้าน้อยจนวันตายสาวแม่กาคนพม่าเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงคนมาแย่งหลงฮักสาวมะเมียบ่ยอมฮักไผมอบใจหนุ่มเจือเจ้าเป็นลูกอุปราชท้าวเชียงใหม่แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องลาจากมะเมียไปเหมือนโดนมีสับดาบฟันหัวใจล้อมเป็นประจายนี่ตามมาเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุดที่ฮักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างลายแยกทางโอ้โอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จักขบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาเป็นราชบุตรแต่สุดที่ฮักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างลายแยกทางโอ้โอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดขบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตามาเมียงตรอมใจอาลัยถวายบังคมทุ่มลาสยายผมลงเจ็ดบาทบาทาขอลาไปก่อนแล้วจากนี้เจ้าชายก็ตรอมใจตายมาเมียเลยไปบวชที่ความหักมักเป็นชนิดLove.